สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของท้ายคลิปนะครับที่จะบอกถึงวิธีการต่อแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ทำอยู่ในคลิปตอนเล่นกีตาร์ตอนแรกนะครับก็ฝีมือการเล่นกีตาร์ก็อาจจะห่วยไปนิดนึงคิดอะไรไม่ออกนะครับเล่นได้แค่นั้นนะครับก็เริ่มต้นมาแล้วก็จากตัวหลักคือตัวIR Studio นะครับเรนนี่เปิดสวิตช์มาตอนนี้ผมก็เซตเหมือนกับที่ตั้งไว้ในหน้าจอนะครับตัวนี้เราก็จะปรับขึ้นประมาณที่ผมใช้อัดก็คือแค่ประมาณเลข3นะครับแค่นี้ก็ดังมากๆนะครับเพราะว่าผมต่อเข้ากับตัวมิกเซอร์อินเตอร์เฟซอีกตัวก็คือ Audio Interface นะครับมันจะเพราะว่าตอนนี้เราใช้วิธีการบันทึกเสียงด้วยการใช้ตัวช่องต่อ DI ก็เป็น output เดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังอันนี้ปุ่มก็ที่เซตไว้ก็ประมาณนี้นะครับที่ได้เสียงเมื่อกี้นี้ก็ผมก็เพิ่งลองเล่นเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าเสียงมันจะดีหรือไม่ดีนะครับตรงนี้เป็นท้ายมืดไปนิดนึงตัวนี้ผมต่อตัวนี้นะครับ DI ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะครับมันมืดเดี๋ยวสักครู นี่เป็นแอมป์หลอดล้วนนะครับก็คือภาคเปรียมก็เป็นหลอดตัวภาคพาวเวอร์ก็เป็นหลอดจะมีอยู่3ชแนลหลักๆอันนี้ผมต่อตัวนี้นะครับออกไปดีเนี่ย DI นะครับยังไม่ได้บันทึกเสียงเป็น USB นะครับตัวอื่นก็ไม่ได้เสียบอะไรก็มีเป็นฟูดสวิตช์ที่เสียบไว้ก็คือตัวนี้
็สวิตช์ที่ก็แถมมาในตัวเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ส่วนแคปผมไม่ได้ต่อตอนที่ผมเล่นผมใช้เป็นเจ้าตัวเล็กเนี่ยฮะก็ตัวนี้มัน8โอห์มพอดีก็เสียบเข้าข้างหลังนี้เพื่อตรงราวสปีกเกอร์นะครับเพื่อฟังเสียงเวลาตอนเล่นเฉยๆนะครับผมไม่ได้เสียงหูฟังเล่นก็แบบนี้ตัวเล็กนี้ก็ดังทนันหวั่นไหวครับเพราะตอนนี้ผมปรับมันเป็นอยู่ที่ตอนเสียบนั่นก็คืออยู่ที่1วัตต์นะครับตัวนี้สามารถขับต่อลำโพงได้ดอกใหญ่สบายอยู่ตัวนี้ผมก็ไม่มีคาบิเนตนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อเจ้าตัวนี้มาเหมือนกันผมเสียบก็เสียบช่องนะครับ1วัตต์นะครับจากการอัดเมื่อกี้ใช้1วัตต์ผมว่าเหลือเฟือครับมันแรงมากๆสำหรับการบันทึกเสียงนะครับส่วนโทนส่วนอะไรก็ปรับอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็หลังที่ดูจากคลิปมาก็ตัวสายต่อผมมาที่นี่นะครับก็คือ Mixer Interface นะครับผมใช้เป็น Yamaha MG10XU นะครับก็คือเข้ากับไลน์อินตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดช่องพวกเกรนพวกอะไรนี่ครับแล้วแต่เราอยากได้ความดังเท่าไหร่นะครับเพื่อบันทึกเสียงเข้าไป อันนี้จะเป็นหน้าวิดีโอที่ผมตัดต่อไปเมื่อกี้ผมใช้ตัว Cubase นะครับเป็นตัวบันทึกเสียงเป็นCubase Element 7นะครับเก่าไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะแต่ว่าปกติผมจะใช้เป็นโซน่าซะมากกว่ารอบนี้เรามาหัดเล่น Cubase ดูก็ไม่ได้ทำ Mastering อะไรทั้งนั้นนะครับ Record แบบธรรมดาไม่ได้แบบปรับแต่งเอฟเฟกต์อะไรเลยเลือกอันไหนก็ได้ก็ใช้ตัวโปรแกรมเนี้ยอัดนะครับแล้วก็ตัวบันทึกเสียงก็คือเป็นตัว device นี้จะเป็น Yamaha นะครับ Yamaha USB นะครับมันขึ้นอยู่นะครับ Yamaha Spielberg USB ก็คือตัว mixer interface ของผมนั่นแหละที่มันขึ้นอยู่จริงๆแล้วถ้าเราบันทึกเสียงด้วยตัว Lenny ครับมันก็จะสามารถมองเห็น USB ของเลนนี่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมลองเอาแบบง่ายๆก่อนยังไม่ได้ลองรีแอมหรือว่าอะไรนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ต่อไลน์อินโดยที่ไม่ได้พ่วงกับเอฟเฟกต์อะไรเลยก็ตัวแอมโดยตรงนะครับดิบๆส่วนกีตาร์ที่ใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับแจ็คสัน JS23 หรือว่า JS32 เนี่ยครับตัวนี้เป็น7 string นะครับ7สายแต่เล่นไม่ถึง7สายครับเพราะว่าฝีมือไม่ถึงครับได้แค่นี้ก็ยังไงก็เนี่ยครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ